สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดเข้มข้นมากๆยิ่งได้จิ้มกับแมงกะพรุนย่างนะครับเข้ากันอย่างลงตัวอย่างเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับแมงกะพรุนจืด300กรัมหั่นเป็นชิ้นนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับตามด้วยน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำคลุกเคล้าเข้าดีนะครับเสียบไม้เลยครับเสียบไม้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยครับเพื่อนๆพริกขี้หนู15เม็ดพริกจินดาเขียว15เม็ดกระเทียมจีน20กีบผักชี2ต้นน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำมะนาวคั้นสด5ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเนียนเข้าด้วยกันนะครับปั่นทุกอย่างจนเนื้อเนียนเข้าด้วยกันนะครับเทลงถ้วยแล้วพักไว้ก่อนนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็มีความเข้มข้นและเนื้อเนียนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปย่างแมงกะพรุนกันเลยครับให้เราทาน้ำมันงาไปที่กระทะของเราบางๆนะครับแล้วก็นำแมงกะพรุนของเราลงมาย่างนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการย่างนะครับในระหว่างย่างนะครับก็ให้เราทาน้ำมันงาไปทั่วแมงกะพรุนของเราด้วยนะครับให้เราย่างแมงกะพรุนของเราให้สุกเหลืองเลยนะครับเมื่อเขาสุกเขาจะหดตัวนะครับตอนนี้แมงกะพรุนย่างน้ำมันงาของเราก็สุกแล้วครับจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรครัวสนามพร้อมแมงกะพรุนย่างน้ำมันงาบอกเลยว่าอร่อยเด็ดเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราจะมีความอร่อยเผ็ดเข้มข้นมากๆเลยนะครับส่วนแมงกะพรุนย่างก็จะได้ความหอมของน้ำมันงานะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้